น้ำหนักนะครับน้ำหนักวัตถุใดเนี่ยถ้าหากว่ายิ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้นเนี่ยน้ำหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นก็อย่างตัวผมขึ้นเนี่ยถ้าสมมติผมวิ่งด้วยความเร็วใกล้แสงมากขึ้นเนี่ยน้ำหนักจะมากขึ้นเป็นนิรันดร์เลยว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเรานี่เข้าใจยากแล้วพี่พีก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะสรุปให้เห็นนะครับคร่าวๆเพราะว่าสิ่งที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยนะครับนับวันเนี่ยมันจะไปยิ่งที่เรื่องเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่จริงขึ้นทุกวันนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมีก็มีเรื่องฮือฮาเรื่องหนึ่งที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะวัดการเปลี่ยนแปลงของสนามของการขยายามของแรงโน้มถ่วงของวัสดุได้นะครับคือในจักรวาลเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เรางงที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถอธิบายได้มานานแล้วก็คือเรื่องแรงดึงดูดของโลกนะครับว่าทำไมเนี่ยทำไมโลกมันถึงดูดเราติดทำไมวัตถุสองอย่างเนี่ยมันถึงสามารถมีแรงดึงดูดเข้าหากันได้นะครับแล้วก็เป็นที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าแรงนี้มาจากไหนทำอะไรได้นะครับแล้วก็ไอน์สไตน์ก็เป็นคนที่อธิบายว่ามันเป็นเคิร์ฟทางด้านเกี่ยวกับเรื่องมิติของการเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วมิติของการเวลานี้เนี่ยมันปรากฏออกมาเป็นสนามของเราเรียกว่าสนามของแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือสนามของแรงดึงดูดนี่แหละว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าตามทฤษฎีเนี่ยก็พูดว่าสนามนี้เนี่ยมันมีพลังงานมากนะครับอย่างเช่นดวงดาวที่อยู่ไกลไป 10,000 ปีแสง 10,000 ปีแสงหมายถึงว่าแสงนี่มันวิ่งด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแต่ดวงดาวอันนั้นเนี่ยนะครับดวงดาวที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยไกลมากขนาดว่าแสงที่มันส่องมาที่โลกเราเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นหมื่นปีเป็นร้อยปีนะครับถึงจะแสงนั้นจะวิ่งมาถึงโลกวิธีจะวัดระยะทางเนี่ยว่าดาวดวงนั้นเนี่ยมันไกลจากโลกแค่ไหนเนี่ยเขาวัดยากเขาก็เลยบอกว่ามันระยะทางกี่ปีแสงนะครับถ้าสมมติว่า10ปีแสงก็หมายถึงว่าจากดวงดาวดวงนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลา10ปีกว่าแสงที่ส่องมาเนี่ยมันจะมาถึงเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าดวงดาวดวงนั้นมันระเบิดเนี่ยแสดงว่ามันนู่นมันระเบิดมาตั้งแต่100ปีที่ก่อนเนี่ยเราถึงได้เห็นนะครับดาวบางดวงนี่ห่างไกลเกินไปถึงหมื่นปีแสงว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เมื่อ2ปีนี้ก็มีเรื่องฮือฮาที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะวัดการกระเพื่อมของสนามแรงดึงดูดนี้ได้นะครับเขาก็ใช้เซ็นเซอร์เนี่ยยาวประมาณ4-5 กิโลเมตรติดตั้งไว้ในโลกนี้แหละแล้วก็เป็นที่ฮือฮาเพราะว่าเป็นที่มันเป็นการวัดได้ครั้งแรกแล้วก็เป็นการที่ยืนยันว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเมื่อร้อยกว่าปีนี้เนี่ยเขาสามารถวัดได้แล้วว่ามันเป็นจริงนะครับและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮือฮาเพราะว่าถ้าหากว่าเราติดตามดวงดาวทั้งหลายด้วยโดยใช้แสงเป็นหลักเนี่ยนะครับมันต้องมีความเร็วแสงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่เมื่อกี้ผมอธิบายว่าสมมติว่าดวงดาวมันอยู่ไกลเป็นร้อยปีเนี่ยถ้ามันระเบิดเนี่ยอีก100ปีเราถึงจะรู้กว่าจะเห็นแสงนั้นมันเข้ามาแต่ด้วยสนามของสนามแรงโน้มถ่วงของดวงดาวทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของสนามเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะไกลขนาดไหนก็ตามเราอยู่ที่นี่ห่างไกลมาเป็น100ปีแสงหมื่นปีแสงเราจะได้รับรู้ได้ทันทีพอเข้าใจไหมครับถ้าเป็นแสงถ้าเราจะวัดด้วยความแสงเราต้องใช้เวลาเท่ากับเราต้องรอคอยให้มันเดินทางมาเหมือนคลื่นวิทยุเนี่ยเหมือนกับไอ้มือถือที่เราเนี่ยที่เราเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางนี่คือเหตุผลว่าเวลาทำไมมันถึงมีการดีเลย์แม้มันดีเลย์ด้วยเครื่องมือดีเลย์ด้วยการระยะทางในการวิ่งก็แล้วแต่มันมีหลายวิธีแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการเดินทางเดี๋ยวนี้ก็ส่งยานอวกาศไปที่สมมติเราส่งไปที่ดาวอังคารอย่างเงี้ยนะครับเวลาเขาพูดกอไก่เนี่ยกว่าคำว่ากอไก่มันจะไปถึง
ถึงดวงถึงไอ้ดาวเทียมที่อยู่ดาวอากาศมันต้องใช้เวลาอาจจะอย่างแสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์มาถึงเราเนี่ยนะครับต้องใช้เวลา8นาที8นาทีหรือ8วินาทีล่ะกว่าจะมาถึงเรามันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะสื่อสารกับคนสมมติว่าคนเราสามารถไปที่ดาวอังคารได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งกว่าจะโต้ตอบกันได้ใช่ไหมถามว่ากินข้าวหรือยังก็คอยกว่าเขาจะได้ยินเขายินบอกว่าไอ้ต้องสักพักใหญ่ก็มันจะนึกว่ากินแล้วอะไรเงี้ยมันก็สื่อสารกันไม่ได้แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นเจอเมื่อปีที่2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นข้อยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้คือถ้ามีการกระเพื่อมของสนามแรงโน้มถ่วงขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถรับได้ทันทีโดยไม่ต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าได้ไอเดียไหมถ้าได้ไอเดียไหมว่าอย่างเงี้ยเราเคยรับรู้ไหมว่าพระเจ้าพูดกับเราได้ตอบเราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะอยู่ที่ใดนะครับนี่คือเหตุผลใช่ไหมมันเริ่มมีอะไรที่นักวิทยาศาสตร์นี่สามารถที่จะอธิบายพระคัมภีร์ได้ไม่ใช่ป้านะแสดงว่าพระคัมภีร์นี้เป็นเรื่องจริงนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้คุยกับอาจารย์เสริมพลผมบอกว่าทำไมเวลาผมสงสัยมานานแล้วว่าเวลาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องเสียงเรียกจากพระวิญญาณเนี่ยทำไมเสียงจากพระวิญญาณไม่ถึงเสียงค่อยแผ่วเบานะก็โพดแปลอยู่หรือเปล่าทำไมเสียงจากพระวิญญาณทำไมถึงเสียงนิ่งแผ่วเบาแล้วเราต้องตั้งใจฟังใช่ไหมไอการที่เราลุกยี่ลุกโลนเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเป็นอันขาดทำไมเราต้องอยู่นิ่งทำไมต้องอธิษฐานทำไมต้องติดสนิทเราถึงจะได้ยินเสียงพระเจ้าเพราะว่าสัญญาณมาไกลนะฟังเรื่องนี้แล้วเราเข้าใจไหมว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เรานิ่งๆไว้เรามีความเชื่อไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังพูดติดเนี้ยอธิบายให้เราเห็นนะครับว่ามนุษย์เริ่มจะเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นและให้เราทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจว่าพระคัมภีร์ที่เราเรียนอยู่เนี่ยสิ่งที่เราเข้าใจในเรื่องพระเจ้าเนี่ยขอให้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นต่อไป